ณตำหนักจูเซียงเมื่อพยุงหวาอี้หลงกลับตำหนักยายเมิงก็ประคองเขาวางลงบนเตียงอย่างระมัดระวังแต่ไม่คาดว่าฝีเท้าของหวาอี้หลงไม่มั่นคงส่วนเซจนทำให้ทั้งสองล้มลงบนเตียงไอ้อี้อย่าดิ้นสิเจ้ากอดข้าไว้อย่างนี้ข้าลุกไม่ได้ยายเมิงหยัดกายขึ้นจากแผ่นอกของเขาตบแก้มเขาเบาๆใกล้จะเข้านอนแล้วไม่เป็นไรหรอกอี้เด็กดีปล่อยมือเถอะนะไม่เอาถ้าปล่อยแล้วเมิงเอ๋ก็จะหายไปนะสิยายเมิงอดย่นคิ้วด้วยความขบขันไม่ได้ไม่ข้าจะไปดูแลการเก็บกวาดข้าวของในงานเลี้ยงสักหน่อยประเดี๋ยวก็กลับมาแล้วแม้งานฉลองวันคล้ายวันเกิดของฮองเฮาจะมีนางกำนันคอยเก็บข้าวของให้เรียบร้อยแต่ในฐานะชายาจ้างอ๋องนางก็ยังคงต้องดูอยู่ดีเพราะวันพรุ่งนี้ก็จะกลับจวนอ๋องแล้วเช้าวันนี้หว่าอี้หลงจึงสั่งให้สี่เอ๋อกลับจวนไปก่อนยามนี้ในตำหนักจูเซียงจึงมีเพียงนางกำนันที่ฮองเฮาส่งมาปรนิบัติรับใช้เพียงไม่กี่คนเท่านั้นถึงอย่างไรนางกำนันเหล่านั้นก็มีได้ละเอียดเอาใจใส่เท่าสี่เอ๋อรายละเอียดเล็กๆน้อยๆบางอย่างยายเมิงกับหว่าอี้หลงยังต้องคอยลงมือจัดการด้วยตนเองเมื่อเห็นเขาอยู่ในสภาพแบบนี้นางก็คิดว่าต่อไปนี้จะให้เขาแตะสุราไม่ได้อีกแล้วเช่นนั้นเมิงเอ๋อรีบไปรีบกลับมานะข้าจะรอเจ้ากล่าวจบเขาก็จูบนางหนึ่งครั้งก่อนที่จะปล่อยมือนางได้ถ้าไอ้อี้เหนื่อยก็หลับก่อนเถอะยายเมิงระอาใจรักคนรักใครเอ็นดูห่มผ้าให้เขาไม่ข้าจะรอถึงจะพูดเช่นนี้แต่เขากลับพลอยหลับไปพร้อมๆกับลมหายใจค่อยๆสม่ำเสมอยายเมิงสายศีรษะพลางยิ้มขันจากนั้นก็ลุกขึ้นเดินออกไปนอกตำหนักทางด้านนอกเหอหรูยืนคอยนางอยู่บ่าวถวายบังคมพระชายาเพคะไม่ต้องมากพิธียายเมิงจ้องเหอรู้มีสีหน้าแววตาเรียบเฉยนางเองก็มีท่าทีเฉยชาเช่นกันฮองเฮารับสั่งให้ข้าเข้าเฝ้ากระมังมีธุระอันใดหรือบ่าวมิทราบเพคะฮองเฮาทรงมีธุระกับพระชายาเชิญพระชายาไปกับเหอรู้ด้วยเพคะท่าทางเหอรู้ดูพินอบพิเทาข้ารู้แล้วนำทางเถอะคล้ายยายเมิงมองเห็นบางอย่างพลันนิ่งเงียบพักหนึ่งกว่าจะตอบเชิญพระชายาเสด็จตามบ่าวเพคะแสงจันทร์ถูกเงาเมฆาเคลื่อนบดบังแปลเปลี่ยนเป็นมืดมิดในบัดดลท่ามกลางแสงจันทรามืดมนข้างบ่อน้ำแห้งผากในตำหนักเจ้าลู่มีวัชพืชขึ้นรกชันเต็มไปหมดไม่มีผู้ใดเก็บกวาดเศษกิ่งไม้ที่เหี่ยวแห้งยามคิมหันฤดูถึงกลาดเกลื่อนเต็มพื้นยิ่งแต่งแต้มความหน้าหวาดหวั่นสะพรึงในยามราตรีที่มืดมิดยิ่งกว่าเดิมเหอหรูนำทางยายเมิงมาที่นี่เห็นเหออี้ชัยซึ่งเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากฮองเฮาเป็นชุดลำลองยืนรอนางอยู่ในหน้าบ่อน้ำเมื่อเห็นเหออี้ชัยยายเมิงหาได้คำนับกลับยืนประจันหน้ากับนางนี่ไม่ใช่การแสดงยายเมิงมีฐานะเป็นถึงเทพแห่งแดนนรกไม่มีเหตุผลที่จะต้องคำนับมนุษย์ธรรมดาฮองเฮาเรียกข้ามีธุระอันใดหรือเหออี้ชัยไม่ตอบดูเหมือนท่าทีไม่เคารพนบนอบของยายเมิงยิ่งทำให้ดูยโสโอหังการที่ไม่ยอมแม้แต่คำนับเหออี้ชัยยิ่งเป็นการหมิ่นเกียรตินางในฐานะฮองเฮาใบหน้าของเหออี้ชัยพลันบึ้งตึงสตรีชั่วช้ากำเริบเสิบสารเห็นเปิ่นกงแล้วกลับยิงยโสไม่ยอมถวายบังคมเจ้าหมิ่นเกียรติข้ามีจุดประสงค์ใดเหออี้ชัยตวาดด้วยน้ำเสียงเกลียดชังเหอหรูเพคะเหอหรูได้รับคำสั่งจากผู้เป็นนายจึงเตะหลังเข่ายายเมิงสองขาของยายเมิงคุกเข่ากับพื้นโดยพลันกระดูกกระแทกขั้นบันไดหินเล็กๆผิวหนังถลอกจนมีโลหิตไหลออกมายายเมิงขมวดคิ้วพยายามสะกดกลั้นความเจ็บเอาไว้ไม่ยอมร้องโอดโอยเหออี้ชัยเดินเข้าไปหาโน้มกายลงเล็กน้อยก่อนคว้าเส้นผมยาวสลวยของยายเมิงและกระชากไปด้านหลังบังคับให้ยายเมิงแงนหน้ามองนางเจ้าถือดีอันใดไอ้อี้ถึงได้ดีต่อเจ้าเช่นนี้เจ้าถือดีอันใดทอดทิ้งเขาอย่างไม่สนใจยายดีเป็น10 ปีทำให้เขาเป็นห่วงเป็นใยเจ้าถึงขนาดนี้
หลายปีที่ผ่านมานี้คนที่อยู่คอยเคียงข้างกับกายเขาก็คือข้าเจ้าถือดีอันใดที่จู่ๆก็โผล่มาแย่งไออี้ไปจากข้าความเจ็บแสบจากแรงกระชากที่แผ่จากรากผมทำให้ยิ้มเมิงมุ้นคิ้วแน่นไม่ตอบโต้คำต่อว่าด่าทอของอี้ฉ่ายแม้แต่ครึ่งคำเจ้าคิดว่านิ่งเงียบไม่พูดจาแล้วข้าจะปล่อยเจ้าไปเช่นนั้นหรือเจ้าไม่อยากยอมรับกันแน่เฮออี้ชายยิ้มเย็นข้าคิดว่าเป็นเพราะมีใบหน้าละไม้กันไออี้ถึงได้รักเจ้าแต่ไออี้เป็นคนอย่างไรมีหรือข้าจะไม่รู้เจ้าเป็นคนที่ไออี้ทวินหามาเนิ่นนานผู้นั้นชัดๆชัยพอเท่านี้เถิดข้ายายเมิงยังเอ่ยมิทันจบเฮออี้ชายพลันกระชากเส้นผมยายเมิงอีกคราแล้วจับศีรษะของยายเมิงฟาดเข้ากับขอบบ่อน้ำอย่างรุนแรงหน้าผากของยายเมิงแตกโลหิตสดๆทะลักไหลลินช้าๆไร้มารยาทใครใช้ให้เจ้าเรียกชื่อเปิ่นกงตรงๆมีแต่อาอี้เท่านั้นที่เรียกไฉได้คนอื่นล้วนไม่มีคุณสมบัติทั้งสิ้นเหออี้ไฉไม่อาจคลายความโกรธเกรี้ยวครั้นเผชิญหน้ากับท่าทีเยือกเย็นไม่ต่อต้านของยายเมิงเพลิงโทสะยิ่งลุกโหมในใจนางง้างมือฟาดหน้ายายเมิงทันทียายเมิงยังคงวิงเวียนตาลายจากการที่ศีรษะถูกกระแทกแล้วอีกหนึ่งฉาดก็ตามมาติดๆหนักหน่วงยิ่งทำเอานางล้มคว่ำไปกับพื้นทั้งตัวมวยผมหลุดล่วงรูแนบโลหิตที่หน้าผากของนางและดูหน้าสยดสยองยิ่งกว่าเดิมฝ่ามือนี้ไม่เพียงตบจนใบหน้ายายเมิงบวมแดงเท่านั้นซ้ำยังทำให้ของเหลวสีแดงไหลซึมออกมาจากมุมปากด้วยเฮออี้ชัยมิได้หยุดมือกระชากยายเมิงขึ้นมาจากพื้นอย่างป่าเถื่อนร่างของยายเมิงทนรับการปฏิบัติเช่นนี้ไม่ไหวไม่มีเรี่ยวแรงต่อต้านแม้แต่นิดข้าต้องการไออี้ดังนั้นจึงต้องกำจัดเจ้าทิ้งเสียยิ่งกว่านั้นไออี้ก็เป็นของข้าตั้งแต่แรกอยู่แล้วรอให้ข้าปรงพระชนจักรพรรดิได้เมื่อไหร่ถึงตอนนั้นข้าก็จะยกบัลลังก์ให้อาอี้ท้ายที่สุดคนที่ทำทุกอย่างเพื่อเขาก็คือข้ามิใช่เจ้าเฮออี้ชัยลากยายเมิงไปยังขอบบ่อน้ำจากนั้นก็ผลักนางลงไปเมิงเหนียงไม่ต้องกลัวฮองเฮาองค์ก่อนก็อยู่เป็นเพื่อนเจ้าที่นี่แล้วเจ้าไม่เหงาหรอกเสียงยามร่างยายเมิงกระแทกกับก้นบ่อดังก้องกังวานเฮออี้ชัยรับโคมไฟในมือเหอรู้ท่ามกลางแสงโคมที่ใกล้จะมอดดับเห็นยายเมิงนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ก้นบ่อหอบหายใจหนักหน่วงราวกับเหลือเพียงลมเฮือกสุดท้ายเหออี้ชัยปล่อยมือโคมไฟร่วงตามลงไปในบ่อน้ำยายเมิงหยัดกายเอนตัวแงนหน้าขึ้นมองเห็นเพียงแสงไฟสว่างจ้าพุ่งเข้าใส่ตนชัยอย่ายายเมิงยื่นมือออกไปปัดตามสัญชาตญาณประกายไฟเผาไหม้โคมกระดาษเปลวเพลิงยิ่งสว่างเจิดจ้ากว่าเดิมลุกไหม้จากชายกระโปรงข้างเท้านางยายเมิงท่องคาถาคิดจะใช้เวทมนต์หนีเอาตัวรอดแต่กลับพบว่าตนเองมิอาจขยับขยื่นร่างทั้งร่างคล้ายถูกตรึงแน่นหนายายเมิงพังงะพบว่าก้นบ่อน้ำมีคาถาคล้ายกลกำลังเคลื่อนไหวไม่ว่าเจ้าจะเป็นคนหรือมารยังไงซะวันนี้ก็คือวันตายของเจ้าถ้าเป็นคนเจ้าก็จะถูกไฟคลอกตายแต่ถ้าเจ้าเป็นมารเจ้าก็จะถูกกักขังอยู่ณที่นี้ไปตลอดกาลพูดจบเหออี้ชัยก็เดินจากไปโดยไม่เหลียวหลังกลับมามองภายใต้คืนมืดมิดสายลมเย็นเยือกพัดโชยใบหน้าของเหออี้ชัยบิดเบี้ยวเยเกจนดูคล้ายปีศาจร้ายบทที่27ณตำหนักจูเซียงวาอี้หลงหลับสนิทอยู่บนเตียงพลันสะดุ้งตื่นภายในตำหนักนอนเงียบสงัดไร้สรรพเสียงมีเพียงเตากำยานกลางห้องกลิ่นหอมหวานออกมาในห้องมีเพียงโคมไฟดวงหนึ่งที่คอยส่องสว่างตำหนักนอนกว้างใหญ่พลันมีสายลมเย็นเยียบพัดโชยมาวาอี้หลงลุกขึ้นนั่งหอบหายใจความไม่สบายใจแผ่ออกจากหัวใจของเขาวาอี้หลงหันมองรอบด้านเมืองเล่านางบอกจะไปดูแลเก็บกวาดในงานเลี้ยงหลังจากนั้นก็จะกลับมาตอนนี้ยามใดแล้วเหตุใดในใจเขาถึงกระวนกระวายเพียงนี้หนอหรือจะเกิดเรื่องขึ้นกับเมิงวาอี้หลงลงสวมรองเท้า
ข่มกลั้นความวิงเวียนขณะเดินไปที่หน้าประตูยังมิทันจะถึงประตูก็ถูกคนผลักเปิดเข้ามาเสียก่อนเขามองไม่ชัดว่าเป็นผู้ใดแต่เมื่อสายลมราตรีพัดพากลิ่นหอมอ่อนๆบนร่างของคนผู้นั้นเข้ามาหวายอี้หลงพลันนิ่งอึ้งรู้แล้วว่าผู้มาเยือนคือใครฮองเฮาความวิงเวียนจู่โจมเขาเข้ามาอีกระรอกหวายอี้หลงรีบเกาะขอบประตูไว้แน่นเหออี้ชัยเห็นดังนั้นก็รีบเข้าไปพยุงเขาอาอี้อย่าเพิ่งพูดเลยข้าพยุงเจ้าไปนั่งด้านในก่อนเขาปฏิเสธโดยไม่พักคิดสะบัดมือนางที่ยื่นมาหมายจะพยุงเขาออกไม่ต้องชัยดึกมากแล้วเจ้ามีฐานะไปถึงฮองเฮาของวังหลวงเจ้าไม่ควรที่จะมือทั้งสองข้างของเหออี้ชัยคว้าได้เพียงแค่อากาศกำเข้าหากันแน่นราวกับกำลังอดทนอดกลั้นกับบางสิ่งข้ารู้ที่จะพูดข้าล้วนรู้ดีทั้งสิ้นแต่อี้ข้ามิอาจห้ามใจตนได้นางยื่นมือออกไปคว้ามือของเขาหวายอี้หลงนิ่งอึ้งโดยพลันก่อนดึงมือของนางออกพอได้แล้วชัยข้าไม่อยากรู้คำพูดที่เหลือเจ้าเองก็พูดไม่ได้เช่นกันวันนั้นข้าน่าจะพูดชัดเจนแล้วเหตุใดท่านถึงรักแต่นางเล่าไออี้ข้ารักท่านนะเฮออี้ชัยโถมตัวเข้าสู่อ้อมกอดของหวายอี้หลงอย่างมิอาจหักห้ามใจได้คิดจะอาศัยสิ่งนี้ลบเลือนวาจาชวนเจ็บช้ำน้ำใจของเขาหวายอีหลงถูกนางโถมตัวเขาใส่กระทันหันทำให้ตัวเขากระแทกกับประตูในหัวมึนงงวิงเวียนเล็กน้อยฮองเฮาโปรดระวังพระดำรัสขององค์เองด้วยท่านทรงทราบหรือไม่ว่าตรัสอันใดอยู่บัดนี้ท่านทรงมีฐานะเป็นถึงฮองเฮาของแคว้นไม่ทรงสำรวมเช่นนี้ได้อย่างไรยิ่งกว่านั้นกระหม่อมก็มีชายาแล้วเขาพลางผลักนางออกอย่างรังเกียจอาอี้ไม่ต้องเอ่ยถึงนางแล้วเหออี้ชัยตะโกนลั่นในสมองมีแต่แววตาเยือกเย็นหน้าเวทนาของยี่เมิงทำให้นางรังเกียจเครียดแค้นอย่างยิ่งเหตุใดท่านถึงยังห่วงหาสตรีอย่างนางนางถือดีอันใดถึงได้อาอี้ไปครองถือดีอันใดอาอี้ข้าสู้นางไม่ได้ตรงไหนกันแน่ข้าเติบโตมาพร้อมกับท่านตั้งแต่เยาว์วัยเช่นกันข้าเข้าใจท่านดียิ่งกว่านางเสียอีกหยาดน้ำตาของเหออี้ชัยพรั่งพรูราวกับสายพิรุณด้วยมิอาจข่มกลั้นนี่เป็นปมที่นางซุกซ่อนเอาไว้ในก้นบึ้งของที่ลึกที่สุดวาอี้หลงเบือนหน้าหนีทนมองดวงหน้างามแฉ่มเศร้าโศกของนางไม่ได้แม้นเขาจะไม่ได้รักนางแม้แต่เศษเสี้ยวแต่ก็ยังคงนึกสงสารนางอยู่ดีข้ามิได้รู้สึกเช่นนั้นต่อเจ้าไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขายิ่งเวียนหัวกว่าเดิมกลิ่นกำยานที่สูดเข้าปอดรบกวนจนสมองเขาเริ่มสับสนมึนงงเขารู้สึกว่ามีบางอย่างไม่ปกติจึงผลักนางออกแล้วคิดจะเดินไปทางอื่นทว่าฝีเท้าส่วนเซก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวเหออี้ชัยเดินไปข้างหน้า1ก้าวพาหวาอี้หลงให้เดินออกห่างจากประตูพร้อมกันนั้นก็ถือโอกาสผลักเขาลงไปนอนบนเตียงชัยเจ้าหวายหลงยื่นมือออกไปหมายจะผลักเหออี้ชัยออกแต่กลับรู้สึกว่าแขนขาหนักอึ้งปานก้อนเหล็กมิอาจขยับขยื่นร่างกายได้เจ้าทำอันใดอี้ข้าต้องการลูกของท่านเหออี้ชัยโน้มกายลงมาประทับจุมพิษสั่นเทาที่ริมฝีปากของเขาหวายอี้หลงขบกรามแน่นเบือนหน้าหนีเฮออี้ชัยจับหน้าเขาให้หันกลับคืนมาอาอี้ท่านอย่าขัดขืนเลยพอจักรพรรดิสวรรคตแล้วต่อให้ท่านไม่ยอมรับราชองค์การท่านก็ต้องขึ้นเป็นจักรพรรดิอยู่ดีหลังจากนั้นลูกของท่านก็จะเป็นรัชทายาทพวกเราอยู่กันแบบครอบครัวสุขสันต์อย่างมีความสุขท่านคิดดูสิภาพนั้นงดงามเพียงใดชัยเจ้าทำอันใดกับเสด็จพี่แม้ร่างกายจะขยับขยื่นไม่ได้แต่สติสัมปชัญญะของเขาก็ยังแจ่มชัดกลิ่นหอมบนร่างของนางดูเหมือนจะมีฤทธิ์ปลุกกำหนัดเหออี้ชัยดูดดุลริมฝีปากล่างของเขาแล้วค่อยๆเคลื่อนไหลลงไปเบื้องล่างประทับจุ่มพิษซุกไซที่ซอกคอของเขามือน้อยแหวกคอเสื้อเขาออกสัมผัสแผ่นอกที่ร้อนเผาก่อนกระชากสายคาดเอวของเขาออกข้า
แค่ใส่ยาพิษปริมาณน้อยนิดลงในอาหารของเขาทุกวันทุกวันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเดือนอาการของเขาก็จะกำเริบเพราะพิษสะสมในร่างกายจากนั้นก็เสียชีวิตพอถึงตอนนั้นอาอี้ก็จะได้เป็นจักรพรรดิชัยเอ๋อนั่นคือสามีของเจ้านะวาอี้หลงถลึงตาใส่นางอย่างไม่อยากจะเชื่อหูกลับเห็นนางปลดเปลื้องเสื้อผ้าอาภรณ์ของนางเองออกภายใต้แสงเทียนอ่อนแผ่วยังคงเห็นเลือนกายอรชรของนางได้วาอี้หลงรีบเลื่อนสายตาหนีอย่างรวดเร็วแต่นางจับคางเขาเอาไว้อาอี้รังเกียจว่าข้าสกปรกหรือถึงไม่ต้องการข้าแววตาเย็นเยียบของเขาปะทะกับแววตาดื้อรั้นของนางเฮยชัยมองความเหยียดหยามดูแคลนในก้นบึ้งดวงตาของเขาออกหัวใจเจ็บปวดยากจะทานทนเหตุใดอาอี้ถึงมองข้าเช่นนี้เหตุใดในสายตาท่านถึงมีแต่นางเฮออี้ชัยถอดเสื้อเขาออกพลันพบเข้ากับวัตถุบางอย่างที่อกเสื้อทันทีที่เห็นนางหน้าเปลี่ยนสีชั่วพริบตากระพวนสตรีหน้าชังแม้แต่เวลาเช่นนี้เจ้าก็ยังคิดจะขัดขวางข้าชัยเอ๋อคืนให้ข้านะหว่าอี้หลงยื่นมือคิดจะแย่งกลับคืนทว่าพยายามออกแรงอย่างสุดความสามารถก็ยังยกแขนไม่ขึ้นเฮออี้ชัยยกกระพวนขึ้นสูงก่อนเคลี้ยงลงกับพื้นอย่างแรงกระพวนกระแทกพื้นพร้อมกับหว่าอี้หลงได้ยินเสียงหยกแตกกระจายดังกึกก้องเสียงนั้นราวกับจะฉีกกระชากหัวใจของเขาเจ็บปวดร้าวรานยากจะรับไหวเสียชัยเหอข้าเกลียดเจ้าแววตาของหว่าอี้หลงยิ่งทวีความเย็นเยียบวาจาที่ถูกเค้นรอดไหลฟันชวนให้อกสั่นขวัญแขวนไม่เอาสิอี้เหออี้ชัยเอามือปิดปากเขาไว้ไม่อยากได้ยินวาจาเช่นนั้นจากปากของเขาอาอี้ข้าขอร้องท่านท่านอย่าเกลียดข้าข้ารักท่านข้าไม่รู้จักเจ้าไม่รู้จักนางปีศาจร้ายใจยักษ์ใจมารอย่างเจ้าเสียไฉเหอที่ข้ารู้จักตายไปนานแล้วเจ้าที่อยู่ตรงหน้าเป็นเพียงสตรีชั่วช้าที่ถูกวังหลวงบ่มเพาะขึ้นมาเท่านั้นข้ามิใช่เหออี้ชัยปล่อยมือออกสายศีรษะพลางถอยกรูดไปด้านหลังหว่าอี้หลงไม่สนใจท่าทางเสียกิริยาของนางมองเศษหยกนินที่แตกเป็นเสียงเกลื่อนพื้นอย่างโศกสันร้องเรียกยายเมิงในใจเมิงเอ๋อเจ้าอยู่ที่ใดนางเคยบอกว่าขอแค่เขาเรียกชื่อนางนางก็จะได้ยินต่อให้ไม่ได้ยินก็ตามหาเขาจากเสียงกระพวนนี้กระพวนได้แตกแล้วเมิงเอ๋อก็ยังไม่ปรากฏกายขึ้นหรือจะเกิดเรื่องใดขึ้นกับเมิงเอ๋อเสียพริบตาที่ความคิดนี้แล่นเข้ามาในสมองความเย็นเฉียบเกาะกลุ่มทั่วสะพางกายเขามิอาจจินตนาการได้ว่าหากสูญเสียนางไปเขาจะเป็นเช่นไรต่อไปเฮออี้ชัยเจ้าทำอันใดกับเมิงเอ๋อถลึงตาหนาวสะท้านใส่นางพยายามสะกดกลั้นความหวาดผวาที่ถาโถมเข้ามาในใจไม่หยุดซุ้มเสียงสั่นเครือของเขาไม่รู้ว่าเป็นเพราะหวาดผวาหรือเดือดดาลกันแน่เมิงเอ๋อเมิงเอ๋อท่านจะทำร้ายข้าจนถึงเมื่อไหร่กันแน่อาอี้เช่นนั้นก็ได้ข้าบอกท่านข้าผลักนางตกบ่อน้ำแห้งในตำหนักเจ้าลู่ก่อนหน้านั้นข้าเชิญนักพรตมาลงอาคมค่ายกลที่ก้นบ่อโดยเฉพาะถึงนางอยากจะหนีก็หนีไม่รอดหรอกเฮออี้ชัยเดินไปข้างเตียงพอนึกถึงการกระทำของตนเองเมื่อครู่นางยิ้มพยองรู้สึกภาคภูมิใจกับแผนการของตนเป็นไปไม่ได้เหตุใดจะเป็นไปไม่ได้เล่าเฮออี้ชัยหลุดหัวเราะในดวงตาเต็มไปด้วยแววเยาะหยันข้ากระชากนางหัวกระแทกกับขอบบ่อน้ำก่อนเดินออกมายังโยนโคมไฟลงไปในบ่อต่อให้นางเป็นมารหรือเป็นเทพแล้วอย่างไรเล่าในโลกมนุษย์นางก็มีกายเนื้อเหมือนกันมีหรือจะทนรับได้เจ้าหว่าอี้หลงโกรธจัดหายใจถี่กระชั้นความขุ่นแค้นกระวนกระวายจู่โจมในหัวใจทำให้กระอักโลหิตออกมาเหออี้ชัยเช็ดรอยเลือดตรงมุมปากให้เขาด้วยความสงสารหน้าเวทนาอาอี้ท่านทำร้ายข้าครั้งแล้วครั้งเล่าท่านทำให้ข้าเจ็บปวดใจเหลือเกินนางดึงปิ่นปักผมบนมวยผมออกจากนั้นแทงปิ่นใส่หัวใจของเขาด้วยสายตาที่เยียบเย็น
หวาอี้หลงสะดุ้งด้วยความเจ็บปวดก่อนจะกระอักโลหิตออกมาอีกคราในเมื่อไม่ว่าอย่างไรท่านก็ไม่รักข้าเช่นนั้นข้าก็จะให้ท่านไปครองคู่กับนางในนรกเหออี้ใจจุมพิษที่มุมปากของเขาท่านดูสิในโลกนี้ไม่มีผู้ใดรักท่านมากกว่าข้าอีกแล้วกระทั่งช่วงเวลาสุดท้ายนางก็ยังไม่ยอมมาเจอหน้าท่านภาพตรงหน้าของหวาอี้หลงค่อยๆพร่าเลือนเขาคิดจะฟาดนางด้วยสันมือแต่กลับไล่สิ้นเรียวแรงความคับข้องใจอัดแน่นเต็มอกจำต้องกลืนลงคอเมิงเอ๋อข้าผิดไปแล้วข้ารู้ว่าช่วยชีวิตชัยเอ๋อแล้วจะมีวันนี้ข้าคงจะยอมให้นางตายไปทั้งอย่างนั้นเสียยังดีกว่าเมิงเอ๋อเจ้ายังจะกลับแดนนรกหรือไม่ข้าไปที่นั่นจะได้เจอเจ้าหรือไม่หวายอี้หลงไม่มีแรงลืมตาอีกต่อไปแขนขาค่อยๆหนักอึ้งสติสัมปชัญญะค่อยๆล่องลอยและก็ค่อยๆสิ้นลมหายใจยายเมิงนอนคว่ำหน้าที่ก้นบ่อน้ำเรือนผมดำกระเซาะกระเซิงเปื้อนฝุ่นทุลีจนกลายเป็นสีขาวโลหิตสดๆบนหน้าผากหยุดไหลแล้วแม่เฒ่าอย่าขยับตัวจะดีกว่าผู้น้อยจะเป็นคนพาท่านขึ้นไปเองกล่าวจบคนผู้นั้นก็อุ้มนางออกมาจากค่ายกลหลงซ่าเจ้ามาที่นี่ได้อย่างไรพอเยเมิงยืนทรงตัวฝีเท้ามั่นคงดีแล้วก็ถามข้อสงสัยตั้งแต่นางเข้าวังก็เห็นเงาร่างที่ดูคล้ายเขาหรือเขารู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าจะเกิดเรื่องผู้น้อยได้รับพระบัญชาจากองค์หญิงให้มาที่นี่องค์หญิงตรัสแต่ว่าแม่เฒ่าอาจจะต้องการคนช่วยเหลือหลงซ่าอยู่ในชุดสีเขียวมรกตคุกเข่าข้างหนึ่งตรงหน้าไม่ว่าเวลาใดก็ดูเหมือนว่าเขาจะปฏิบัติต่อทุกคนเช่นนี้เสมอเจียงเหนียงหรือเดี๋ยวเมิงพลันอึ้งงันน่ากำลังคิดจะถามให้ละเอียดข้างหูกลับได้ยินเสียงร้องเรียกแผ่วเล่าโหยของเขาดังแว่วมาเมิงเออหลงซ่าเจ้าช่วยข้าทีข้าจะไปช่วยไออี้ขอรับเหออี้ชัยรูปไล้พวงแก้บของหวาอี้หลงพึมพำเสียงแผ่วมีนางฟังออกเพียงแค่คนเดียวไออี้ไม่ต้องกลัวนะข้าจะเผาร่างของท่านนำอัฐิของท่านไว้ข้างกายเช่นนี้ท่านก็จะเป็นของข้าตลอดไปทันใดนั้นสวงอกพลันเจ็บแปลบอย่างรุนแรงปานประหนึ่งถูกใครแทงหัวใจเหออี้ชัยกุมหน้าอกไว้พร้อมกับกระอักโลหิตออกมาทันทีนี่มันเรื่องใดกันเมื่อยายเมิงกับหลงซ่าตามมาถึงก็เห็นประตูใหญ่ของตำหนักเปิดอ้าหลังฉากบางตาปรากฏภาพอันน่าสยดสยองหวาอี้หลงสิ้นชีวิตแล้วบนพื้นคือหยกนิลที่แตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยทั่วพื้นมีเหออี้ชัยล้มคว่ำอยู่ข้างเตียงโลหิตสดๆไหลออกจากปากนางไม่ยอมหยุดนางมองโลหิตบนฝ่ามือของตนอย่างสับสนงุนงงเหตุใดถึงกลายเป็นเช่นนี้ทันใดนั้นเสียงหยกพกใสกังวานพลันดังขึ้นละลอกหนึ่งเหออี้ชัยช้อนตาขึ้นก็เห็นว่าเป็นเมิงเหนียงที่ควรจะตายอยู่ก้นบ่อน้ำผู้นั้นฉะไหนเลยเป็นเช่นนี้เพราะข้าลงอาคมร่วมเป็นไว้บนร่างของเจ้าอย่างไรเล่าตั้งแต่ยามที่ข้าช่วยชีวิตเจ้าชีวิตของเจ้าก็ผูกติดกับเอาอี้อย่างแนบแน่นร่วมเป็นร่วมตายถ้อยคำสี่พยางค์ท้ายกระแทกใจของเหออี้ชัยอย่างจังเหตุใดเจ้าภาพเบื้องหน้าเลือนลางรวดเร็วยิ่งชั่วพริบตาเหออี้ชัยรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่จู่โจมเข้ามาหาทำได้เพียงสุดตัวลงและสิ้นชีวิตชัยเออข้าคิดผิดจริงๆยายเมิงพึมพำเสียงเบาปลายนิ้วแตะหน้าผากของเหออี้ชัยยามที่ยายเมิงยกมือขึ้นก็เก็บดวงวิญญาณของนางกลับมาด้วยยายเมิงหมุนกลายกลับลงมือกดหลายจุดบนร่างของหวาอี้หลงหลงซ่าดูออกว่านางคิดจะทำอันใดขมวดคิ้วอย่างไม่เห็นด้วยแม่เฒ่าอย่าเลยท่านคิดจะเปลี่ยนแปลงความเป็นความตายช่วยรัชทายาทให้มีพชนชีพท่านน่าจะรู้ดีถึงรัชทายาทสิ้นพชนจากโลกมนุษย์แต่ร่างที่แท้จริงของเขาก็ยังอยู่ข้ารู้แต่ชัยเอ๋อวางยาพิษจักรพรรดิอีกไม่กี่เดือนก็จะสวรรคตจักรพรรดิไม่มีโอรสธิดาการที่ไม่มีผู้สืบทอดบัลลังก์ก็ชวนให้คนกังวลกันมากพอแล้ว
หากเอาอี้ตายไปอีกคนเหล่าคุณนางและราษฎรของแคว้นเซียวจะทำอย่างไรเล่าขนาดเอ่ยวาจาใหญ่เมิงก็มิได้หยุดเคลื่อนไหวนางคว่ำฝ่ามือหนึ่งทีเมืองผอทังก็ปรากฏขึ้นกลางฝ่ามือของนางหลงซ่านิ่งเงียบเยเมิงรู้ว่าเขาเองก็เห็นด้วยกับคำพูดของนางนางดึงปิ่นปักผมที่แทงทรวงอกของเขาออกพร้อมกับเก็บปราณมรณะในร่างของเขาจากนั้นเยเมิงก็กดเมืองผอทังซึ่งล่องลอยอยู่ที่เหนือหัวใจกดลงไปให้เข้าสู่กายของเขาคาถาที่ท่องสวดฟังสลับซับซ้อนหลังขับปราณมรณะออกจากร่างกายของหวายอี้หลงเยเมิงเองก็หมดสิ้นเรี่ยวแรงอ่อนล้าทำได้เพียงทรงตัวให้ยืนมั่นไม่ล้มคว่ำลงเท่านั้นหลงซ่ายื่นยาลูกกรอนที่เจียงเหนียงมอบให้เขาแม่เฒ่ากินยานี้เถิดองค์หญิงตรัสว่ากินแล้วท่านจะดีขึ้นนิดหน่อยเยเมิงรับยามาแล้วกลืนยาลูกกรอนลงคอหลงซ่าข้าต้องกลับน้ำพุเหลืองเรื่องตรงนี้มอบให้ท่านจัดการแล้วเยเมิงบีบแขนตนเองเอาไว้พยายามข่มกลั้นความเจ็บปวดไม่ยอมส่งเสียงร้องโอดโอยครั้นเห็นหลงซ่าพยักหน้านางก็วางใจแม่เฒ่าวางใจเถิดหลงซ่าจะไม่ทำให้ท่านผิดหวังแน่นอนขอรับก่อนจากไปยายเมิงหันมามองเขาเป็นครั้งสุดท้ายแสดงถึงความอาลัยอาวรณ์ที่นางมีต่อคนผู้นี้สุดท้ายพวกเขาซึ่งไม่มีได้แดงก็มีอาจแต่งงานกันนางเข้าใจและรู้ดีเมื่อวันนี้มาถึงก็เป็นเวลาที่จะต้องแยกจากกันในชาติภพนี้แล้วดังนั้นทุกอย่างสมควรจะสิ้นสุดลงอาอี้คราวนี้เมื่อเจ้าฟื้นขึ้นมาเจ้าจะจำข้าไม่ได้อีกความปรารถนาจะปกครองบ้านเมืองอย่างในอุดมคติของเจ้าเจ้าต้องทำให้สำเร็จด้วยมือของเจ้าเองได้แน่นอนเซียวพริบตาทันทีที่นางหันกายไปเส้นผมที่ปลิวสะบัดก็ค่อยๆกลับกลายเป็นสีขาวกลิ่นหอมน้ำหมึกที่หลงเหลืออยู่น้อยนิดก็มาหลายสิ้นอาอี้ข้าจะขอแบกรับความเจ็บปวดจากการที่จะต้องตื่นขึ้นจากความฝันนี้ไว้เพียงผู้เดียวสองข้างทางของน้ำพุเหลืองเจียงเหนียงเตรียมการรอยายเมิงเอาไว้ตั้งแต่แรกบุปผาแดงยังคงงามงดสดสะพรั่งเหมือนเช่นวันที่ยายเมิงจากมาทว่ากลิ่นหอมหวนกลับลดน้อยลงขอโทษด้วยทำให้เจ้าเป็นห่วงอีกแล้วยายเมิงหลุบตาต่ำเลิกแขนเสื้อขึ้นปราณมรณะที่แขนไม่ได้ลามขยายรวดเร็วเหมือนอย่างคราวก่อนเจียงเหนียงหัวเราะเบาๆก่อนท่าฝ่ามือของตนเองลงบนฝ่ามือของยายเมิงหากไม่เท่าไม่ทำให้ข้าเป็นห่วงข้าคงรู้สึกไม่สบายใจมากกว่าสิ้นคำเจียงเหนียงก็ไม่หยอกล้อยายเมิงอีกระหว่างที่ริมฝีปากแดงพึมพำคาถานั้นปราณมรณะก็เริ่มเลือนหายไปจากแขนของยายเมิงปลายมรณะถูกเจียงเหนียงดึงออกมาถูกดอกปีอันซึ่งอยู่อีกด้านดูดกลืนเข้าไปผ่านปลายนิ้วของนางบุปผาสีแดงเปลี่ยนเป็นสีดำสนิทไม่รู้ว่าเนิ่นนานเพียงใดเมื่อปราณมรณะถูกขับออกจากร่างกายของยายเมิงหมดแล้วทั้งสองก็เหนื่อยล้าจนตัวอ่อนยวบฟุบคว่ำท่ามกลางหมู่มวลดอกหงฮวาท่านแม่เฒ่ากลับมาคราวนี้ยังจะกลับไปโลกมนุษย์อีกหรือไม่ไม่แล้วยายเมิงหลุบตาต่ำลงก่อนเอาอี้จะกลับมาที่นี่ข้าจะไม่ไปจากน้ำพุเหลืองอีกแม้แต่ก้าวเดียวชีวิตของเขาต่อจากนี้ไม่มีนางอีกต่อไปแล้วข้าทราบแล้วเจียงเหนียงเห็นสีหน้ายายเมิงเศร้าโศกเล็กน้อยจึงไม่พูดอันใดให้มากความหลังพักผ่อนครู่ใหญ่ยายเมิงก็ลุกขึ้นนั่งจะอยู่ที่นี่นานนักไม่ได้ข้าต้องกลับศาลายายเมิงก่อนดวงวิญญาณของชัยเอ๋ออยู่ที่ข้าข้าต้องให้นางดื่มน้ำแกงลืมชาติแล้วไปเกิดใหม่จริงสินี่คือของที่เจ้าต้องการให้ข้านำกลับมาด้วยระหว่างเอ่ยวาจายายเมิงก็ล้วงถุงผ้าปักดิ้นงดงามใบหนึ่งออกมาจากข้างเอววางบนฝ่ามือของเจียงเหนียงเจียงเหนียงได้ยินดังนั้นสีหน้าแววตาแปรเปลี่ยนหลายคราสุดท้ายพยักหน้าตอบรับก่อนรับถุงผ้าปักดิ้นที่ยายเมิงยื่นให้ทั้งสองลุกยืนตามลำดับขณะที่ยายเมิงเตรียมตัวจะไปยังศาลายายเมิงนั้นแสงสว่างขาวโพลนชดช่วงพลันฉายวูบขึ้นที่ขอบนภาพริบตาต่อมาเงาร่างหน้ายำเกรงสองร่างก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าทั้งสองทหารฟ้ากับขุนพลสวรรค์
หัวใจของเย่เมิงพลันบีบรัดเจียงเหนียงเองก็เงียบนิ่งไร้วาจาเอื้อนเอ่ยกระหม่อมถวายบังคมองค์หญิงทั้งสองคำนับเจียงเหนียงไม่มีผู้ใดเร็วหรือช้าไปกว่ากันไม่ต้องมากพิธีมิทราบว่าท่านทั้งสองมาที่นี่ด้วยธุระอันใดเจียงเหน่งเกรงลำคอชั่วยามนี้ความหวาดกลัวเริ่มเอ่อล้นในหัวใจของนางทั้งที่รู้อยู่แก่ใจว่าเป็นเรื่องใดแต่นางแค่ไม่อยากจะยอมรับเย่เมิงก็คลายรู้ว่าวันนี้จะมาถึงจึงยังคงมีท่าทีเยือกเย็นนิ่งเฉยราวกับว่าถึงแม้ดวงจิตของนางต้องแหลกสลายในทันทีทันใดนางก็ไม่เกรงกลัวทูลองค์หญิงจักรพรรดิสวรรค์รับสั่งให้กระหม่อมมาพาเย่เมิงไปสนทนากับพระองค์ที่แดนสวรรค์พะยะค่ะจริงๆสินะเจียงเหนียงยื่นมือออกไปคว้าแขนเสื้อเย่เมิงอย่างห้ามไม่อยู่เย่เมิงเหลือบมองใบหน้าด้านข้างของเจียงเหนียงรู้ว่านางเป็นห่วงแทนนางนางมิอาจสร้างปัญหาให้เจียงเหนียงอีกนอกจากนั้นนางก็รู้ดีว่าวันนี้จะต้องมาถึงสักวันเพียงแค่เสียดายที่ไม่ทันอยู่รอเขากลับมาจากโลกมนุษย์นางไม่รู้ว่าเขาจะมีวาจาใดอยากพูดกับนางเย่เมิงหลุบตาลงเล็กน้อยสุดท้ายก็เก็บงำความคิดนั้นเอาไว้แม่เฒ่าเย่เมิงดึงมือของเจียงเหนียงออกจากนั้นวางดวงวิญญาณของชัยเอ๋อลงในมือของเจียงเหนียงเจียงเหนียงเหลือบมองดวงแสงระยิบระยับในฝ่ามือแวบหนึ่งก่อนหันไปมองใบหน้างดงามเฉิดฉันของยายเมิงความไม่สบายใจผสมกับความหวาดหวั่นเอ่อท้นในสวงอกข้าจะไปเจ้ามีต้องกังวลยายเมิงกุมมือเจียงเหนียงให้เจียงเหนียงกำดวงวิญญาณของไฉเอ๋อไว้เจียงเหนียงก่อนไปช่วยอันใดข้าสักเรื่องหรือได้หรือไม่แม่เฒ่าเชิญว่ามาเถิดรบกวนราชินีแดนนรกทรงช่วยชำระล้างดวงวิญญาณของไฉเอ๋อให้บริสุทธิ์แล้วค่อยให้นางเข้าสู่วัฏสงสารเถิดเจียงเหนียงกำฝ่ามือแน่นเงียบๆข้าทราบแล้วอาปากคิดจะเอ่ยรังยายเมิงแต่ยายเมิงกลับสายศีรษะให้นางเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงข้ายายเมิงหันกลายกลับไปจากนั้นก็เดินไปหาทหารฟ้ากับขุนพลสวรรค์ข้าจะตามพวกท่านไปแดนสวรรค์ทหารฟ้ากับขุนพลสวรรค์หยิบกุญแจมือออกมาเย่เมิงชะงักเท้าก่อนจะยื่นมือทั้งสองข้างออกมาแต่โดยดีปล่อยให้กุญแจมือพันธนาการข้อมือและพันธนาการประตูชีพจรของนางไม่เป็นไรทำตามพระบัญชาเถิดท่านแม่เฒ่าเจียงเหนียงข้าจะกลับมาอย่างปลอดภัยแน่นอนเย่เมิงยิ้มบางให้นางอีกคราวาจาเด็ดเดี่ยวหนักแน่นยิ่งองค์หญิงผู้น้อยยังต้องกลับไปทูลรายงานภารกิจทูลลาพะยะค่ะจบคำทหารฟ้ากับขุนพลสวรรค์ก็พยักหน้าให้เจียงเหนียงหนึ่งคำรบตามมาด้วยลำแสงสายหนึ่งบนเส้นทางน้ำพุเหลืองไม่มีเงาร่างของพวกเขาอีกต่อไปแม่เฒ่าเหตุใดท่านถึงได้มั่นใจเพียงนี้เล่านางเปลี่ยนแปลงความเป็นความตายละเมิดศีลธรรมทั้งยังเห็นแก่ตัวไปครองรักกับหลงอี้ที่โลกมนุษย์ท่านเป็นคนธรรมดาสามัญที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทพการที่ท่านกระทำเช่นนี้ถึงดวงจิตแหลกสลายแล้วท่านก็ยังชดใช้ความผิดนี้ไม่หมดจิ้งเหนียงมองดวงวิญญาณในมือสายตาเย็นชาช่างโหดเหี้ยมดุร้ายนางกำมือเพลิงโลกันซึ่งลุกโชนขึ้นมาจากฝ่ามือกลืนกินแสงระยิบระยับนั้นจนสิ้นณสวงสวรรค์เหนือก้อนเมฆเมฆาขาวหมอกลอยเลื่อนตำหนักวังใหญ่โตมโหฬารสูงตระหง่านด้านในของซุ้มประตูสูงลิฟต์จนแทบจะไม่เห็นยอดเป็นทางเดินไปยังตำหนักของจักรพรรดิสวรรค์ยายเมิงมองภาพตรงหน้าจู่ๆก็รู้สึกคิดถึงขึ้นมาเล็กน้อยตั้งแต่นางอยู่น้ำพุเหลืองก็ไม่เคยมาที่นี่อีกเลยขออภัยแม่เฒ่าด้วยจบประโยคนี้พริบตาต่อมากุญแจมือที่คล้องมือทั้งสองของข้างของนางก็ถูกปลดปล่อยเชิญแม่เฒ่าเดินไปกับผู้น้อยด้วยขอรับเดินไปพักหนึ่งตำหนักวังโออาก็ปรากฏสู่สายตาบานประตูทองคำแกะสลักอย่างวิจิตรบรรจงเปิดกว้างพรมแดงทอดยาวไปถึงศิลาตาลปีที่ซึ่งอยู่ลึกสุดของตำหนักพอเย่เมิงเดินเข้าไปทั้งสองคนก็ปิดประตูตามหลัง
เรือนกายของคนในตำหนักผู้นั้นเหยียดตรงเส้นผมดำสนิทยาวจรดพื้นเป็นประกายวาววับสีดำเข้มเพียงยืนอยู่เฉยๆก็แผ่กำจายความเยียบเย็นและความน่าเกรงขามอย่างไม่มีผู้ใดเทียบเทียมได้ออกมาเหยี่ยเมิงเดินไปหน้าศิลาต้านปีโดยรักษาฝีเท้าไม่ให้รีบร้อนหรือเนิบช้าเกินไปจากนั้นก็คุกเข่าทั้งสองลงกับพื้นก้มศีรษะลงต่ำมิได้จ้องมองตรงๆท่าทางพินอพิเทาในฐานะขุนนางหม่อมฉันเยี่ยเมิงถวายบังคมฝ่าบาทเพคะลุกขึ้นเถิดยามนี้จักรพรรดิสวรรค์ค่อยหันกายกลับมาเอามือสองข้างไพ่หลังซุกอยู่ใต้เส้นผมซุ้มเสียงเย็นชาราวกับน้ำแข็งหนาวเหน็บขอพระทัยฝ่าบาทเพคะเยี่ยเมิงยืนตัวตรงครู่ใหญ่ผ่านไปกว่าจะช้อนสายตาขึ้นสบตาของเขานับตั้งแต่แต่งตั้งเจ้าเป็นเทพคราวก่อนก็ไม่ได้เจอกันนานหลายพันปีแล้วสินะในตาสีฟ้าที่เย็นเยือกปานน้ำแข็งของจักรพรรดิสวรรค์ไม่นำพาอารมณ์ความรู้สึกใดๆทั้งสิ้นเพคะเจ้ารู้หรือไม่ว่าวันนี้เราเรียกตัวเจ้ามาด้วยเหตุใดหม่อมฉันทราบเพคะดีมากแม้เจ้าจะได้รับคำไหว้วานจากราชามังกรและราชาแดนนรกให้ไปที่โลกมนุษย์แต่การละทิ้งหน้าที่โดยพลการถือเป็นความผิดต่อมาเจ้ามีใจให้ราชทายาทของราชามังกรจนกระทำผิดเพื่อเขาไม่เพียงเปลี่ยนแปลงชะตาความเป็นความตายเพื่อเขาให้คนตายฟื้นคืนซ้ำยังหลงละเริงพลอดรักกันที่โลกมนุษย์ถึงกับยอมให้เขาละเมิดกฎที่เจ้ายึดถือเจ้ารู้หรือไม่ว่าความผิดต่างๆนานานี้จะต้องชดใช้เท่าไหร่หม่อมฉันทราบไปคะหม่อมฉันรู้ดีตั้งแต่แรกแล้วว่าความผิดที่กระทำนั้นคงไม่ได้รับการให้อภัยและได้เตรียมใจรับโทษไว้แล้วเพคะเยี่ยเมิงหลุบตาลงเมื่อเวลานี้มาถึงจริงๆหัวใจนางสงบนิ่งยิ่งนางหลับตาช้าๆรอคอยคำตัดสินจากเขาดีจักรพรรดิสวรรค์ยื่นมือออกมาจากข้างหลังปลายนิ้วเรียวยาวขาวหมดจดของเขาคล้ายหยกขาววาวแววเทพต้องโทษเมืองเหนียงเราขอสั่งณบัดนี้เพื่อชดใช้ความผิดที่เจ้าก่อเราจะผนึกจิตของเจ้าให้เจ้าเผชิญกับภาพมายาในกายครั้นสิ้นสุดถ้อยคำพริบตาถัดมาเกิดประกายสว่างวูบจากปลายนิ้วของจักรพรรดิสวรรค์ร่างกายที่ยืนเหยียดตรงของยายเมิงเสียหลักหงายคว่ำไปด้านหลังตัวอ่อนยวบก่อนที่ร่างทั้งล่างของยายเมิงจะล้มลงกับพื้นเงาร่างสีแดงซึ่งมีเปลวเพลิงลอยละล่องไล่ตามเข้ามาพยุงนางไว้จากนั้นประคองนางนอนลงบนพื้นอย่างมั่นคงและปลอดภัยจักรพรรดิสวรรค์ชักมือกลับเอามือไพล่หลังอีกคราใบหน้าหล่อเหลาเย็นชาประดับยิ้มเย้ยหยันจางๆเพื่อนางแล้วเจ้ายอมสูญเสียตบะ 1,000 ปีเพื่อหลุดพ้นจากอาคมของเขาเพียงครึ่งชั่วยามเชียวหรือเจียงเหนียงแค้นเสียงเย็นชาร่างสีแดงสดมีท่าทางน่าครั่นครามหากลูกไม่มาเกรงว่าเสด็จพ่อคงไม่ทรงรู้ขอบเขตวาจาแฝงในเสียดสีเขากลับยิ้มรู้สึกว่าน่าสนใจบทที่28เหนือศิลาปี้ตานจักรพรรดิสวรรค์ส่งเสียงหัวเราะเพราะวาจาที่คล้ายคำขู่ของเจียงเหนียงน่าสนใจเสียจริงพออยู่ที่นภูเหลืองนานวันเข้าเจ้าก็กล้าต่อปากต่อคำกับเราแล้วหรือดวงตาที่ช้อนมองเปล่งประกายเย็นวาบลูกมีกล้าเพคะแต่เรื่องราวทั้งหมดแตกต่างจากที่เสด็จพ่อตรัสอยู่บ้างเจียงเหนียงไม่หวาดเกรงเอ่ยช้าช้าชัดถ้อยชัดคำทว่านำเสียงคล้ายตำหนิติเตียนแตกต่างสิเขาพลันคลี่ยิ้มแกล้งโง่ตามน้ำเจียงเหนียงสูดหายใจเข้าลึกเฮือกใหญ่มิได้เดือดดาลแต่อย่างใดดูท่าเสด็จพ่อจะมีราชกิจยุ่งมากมายพระมัทลุงจึงใช้การไม่ได้ทีแรกเสด็จพ่อทรงใช้ดวงวิญญาณของเขาข่มขู่ให้ลูกยอมยื่นมือเข้ามาช่วยให้สมพระประสงค์บัดนี้ลูกทำให้แม่เฒ่าตัดได้แดงให้นางละเมิดกฎแห่งความเป็นความตายแล้วถึงแม้การที่เสด็จพ่อทรงกระทำเช่นนี้เพื่อทดสอบรัชทายาทกับแม่เฒ่าแต่ไม่ทรงรู้สึกว่าเกินเหตุไปหน่อยหรือเพคะจักรพรรดิสวรรค์ยิ้มเย็นขับเน้นให้ดวงหน้าหล่อเหลาของเขายิ่งดูเยือกเย็นยิ่งขึ้นเยี่ยเมิงหาใช่เทพธรรมดาทั่วไปไม่อย่างแรก
ไม่ต้องพูดถึงว่านางจำเป็นต้องอยู่ที่น้ำพุเหลืองในแดนนรกมิอาจหนีไปไหนสิ่งที่นางต้องดูแลคือความทรงจำของเหล่าดวงวิญญาณทั่วลาจะมีเจ็ดอารมณ์หกปรารถนาบ้างก็มิเป็นไรแต่ถ้าไม่รู้จักสงบสติอารมณ์ควบคุมข่มกลั้นตนสร้างความโกลาหลไปทั่วลาเช่นนี้เราจะเก็บนางไว้เพื่ออันใดเล่าแม้เราจะถูกใจหลงอี้แต่นิสัยของหลงอี้ดื้อรั้นแข็งกร้าวหากไม่ขัดเกลาเขาบ้างแล้วเราจะใช้งานเขาได้อย่างไรเล่าคนฉลาดเฉลียวอย่างเจี้ยงเหนียงแค่ฟังวาจาเหล่านี้ก็รู้แล้วว่าเขาวางแผนในใจเช่นไรถึงอย่างไรคนผู้นี้ก็เป็นบิดาของนางนางคาดเดาความคิดของเขาได้บ้างไม่มากก็น้อยดูท่าเสด็จพ่อตั้งพระทัยวางแผนจริงๆนะเพคะเจียงเหนียงเศษสีอย่างเย็นชาประคองร่างของยายเมิงขึ้นมาจากพื้นลูกทำตามพระบัญชาลุล่วงแล้วจากนี้ลูกคงไม่ต้องรับฟังคำสั่งของเสด็จพ่ออีกจักรพรรดิสวรรค์เลิกคิ้วนิดๆเจ้าจะต่อต้านเราหรือลูกมีกล้าแต่หากเสด็จพ่อทรงยืนกรานที่จะบีบบังคับขู่เข็นลูกจำเป็นต้องลงมือเพคะเจียงเหนียงพลันพลิกเข้ามือฝ่ามือปรากฏดอกปีอันจู่ๆดอกปีอันก็ลุกติดไฟยามที่เจียงเหนียงวางมันลงบนกับพื้นเปลวไฟลุกโชนจากตรงกลางแล้วแผ่ลามโดยรอบเจียงเหนียงประคองร่างยี่เมิงปล่อยให้เปลวเพลิงห่อหุ้มร่างของทั้งคู่ไม่รบกวนส่งพวกเรากลับลูกทูลลาเพคะเปลวไฟเผาไล่ลามขึ้นมาด้านบนกลืนกินร่างของทั้งสองพริบตาถัดมาก็ดับมอดพร้อมกันนั้นเจียงเหนียงกับยายเมิงก็หายไปไม่เห็นแม้แต่เงาจักรพรรดิสวรรค์ทรงมองพรมที่ถูกเปลวเพลิงแผดเผาแต่กลับไม่มีร่องรอยใดๆก่อนจะกระดกมุมปากยิ้มบางณจวนจังอ๋องความเจ็บปวดรวดร้าวแผ่จากทุกส่วนในร่างกายของเขาเป็นอันดับแรกจากนั้นเขาลืมตาขึ้นด้วยทนรับความเจ็บปวดไม่ไหวสิ่งที่สะท้อนเข้าสู่สายตาคือใบหน้าร้อนใจของสีเอ๋อท่านอ๋องฟื้นแล้วหรือเพคะสีเอ๋อนวดมือของหวาอี้หลงหากยังไม่ได้ยินคำตอบของเขานางก็มิอาจเบาใจสีเอ๋อข้าเป็นอะไรไปลำคอแสบสันยิ่งแห้งผากราวกับมีก้อนกรวดอุดตันอยู่ข้างในสีเอ๋อรีบไปเทน้ำถ้วยหนึ่งกลับมาทันทีพยุงหวาอี้ลงให้ลูกนั่งแล้วค่อยยื่นถ้วยน้ำส่งให้เขาท่านอ๋องลืมแล้วหรือเพคะท่านอ๋องกับพระชายาเสด็จไปร่วมอวยพรวันคล้ายวันประสูติของฮองเฮาเดิมทีตรัสว่าจะทำพำนักอยู่ในวังอีกสักคืนแล้วค่อยกลับจวนแต่ผู้ใดจะรู้คืนนั้นคนของจวนอ๋องกลับได้ยินข่าวว่ามีมือสังหารลอบบุกเข้าวังหลวงฮองเฮาท่านอ๋องและพระชายาล้วนถูกลอบสังหารครั้นนึกถึงตอนที่ได้ยินข่าวนี้บ่าวรับใช้จำนวนหนึ่งก็ไม่อยากจะเชื่อหูตนเองฮองเฮาทรงถูกกระบี่แทงทะลุพระทัยจนสิ้นพระชนพระชายาวายชนเพราะช่วยท่านอ๋องเอาไว้เพคะท่านอ๋องได้รับบาดเจ็บสาหัสหมดสติไปหมอหลวงต้องรีบยื้อพระชนที่พักใหญ่กว่าจะช่วยท่านได้ท่านอ๋องทรงหมดสติหลายวันเพคะชายาของข้าหรือสมองของวายอี้หลงพร่ามัวพยายามทำความเข้าใจกับข้อมูลที่สีเอ๋อบอกเขาแต่พอได้ยินคำว่าชายาก็อดชะงนงงงวยมิได้เพคะเมืองเหนียงบุตรบุญธรรมของท่านราชครูอย่างไรเล่าเพคะท่านอ๋องทรงลืมแล้วหรือสีเอ๋อพันตระหนกตกใจอีกคราที่จู่ๆรู้สึกว่าสถานการณ์เริ่มไม่ค่อยจะสู้ดีเมืองเหนียงขมับปวดแปรบระลอกหนึ่งเจ็บร้าวจนเขามิอาจตรึกตรองได้สวงอกหายใจทีกระชั้นรุนแรงเขาจำได้ว่าเขายังไม่เคยแต่งงานนี่นาในชีวิตเขามีสตรีเพียงคนเดียวมีเพียงคนเดียวใครกันเขานึกไม่ออกเสียแล้วท่านอ๋องอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปเลยเพคะสีเอ๋อจะไปเชิญหมอหลวงเดี๋ยวนี้สีเอ๋อวิ่งไปเรียกคนข้างประตูหวายอีหลงได้ยินเสียงตะโกนเรียกอย่างร้อนรนกระวนกระวายของสีเอ๋อใครใครกันจำไม่ได้ดูเหมือนเขาจะลืมคนที่สำคัญมากๆไปเขาจำไม่ได้เรียวแรงหวาอี้ลงไม่เป็นใจสติสัมปชัญญะดับสนิทอย่างฉับพลันสลบสลายไปอีกคราคิมหันฤดูปีที่30ของแคว้นเซียว
ในคืนวันคล้ายวันเกิดของฮองเฮามือสังหารลอบบุกรุกเข้าวังหลวงฮองเฮาจั้งอ๋องและว่าที่ชายาจั้งอ๋องทั้ง3คนถูกลอบสังหารฮองเฮากับชายาจั้งอ๋องเคราะห์ร้ายเสียชีวิตจั้งอ๋องได้รับบาดเจ็บสาหัสสลบสลายไม่ได้สติถึง5วันกว่าจะฟื้นคืนหลังจั้งอ๋องฟื้นกลับคืนลืมเลือนเรื่องที่ตนเองมีคู่หมายพอหมอหลวงตรวจอาการแล้ววินิจฉัยว่าอาจเป็นเพราะเห็นว่าที่ชายาเสียชีวิตกับตาตนเองมิอาจทำใจยอมรับความจริงได้ดังนั้นจึงเลือกที่จะลืมเลือนทุกอย่างความรักลึกซึ้งเช่นนี้ช่างชวนให้คนซาบซึ้งใจยิ่งนักด้วยเหตุนี้ข้ารับใช้ในจวนอ๋องและจวนราชครูจึงเก็บสิ่งของต่างๆที่เกี่ยวกับเมืองเหนียงเอาไว้นับแต่นั้นไม่มีผู้ใดในจวนเอ่ยถึงชายาที่เคยได้รับความโปรดปรานจากจังอ๋องอย่างที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งผู้นั้นอีกจักรพรรดิโกรธจัดเนื่องจากสูญเสียฮองเฮาสั่งให้สืบสวนข้อเท็จจริงเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดทำให้อาการป่วยกำเริบหนักขึ้นศาสตร์ฤดูปีเดียวกันจักรพรรดิป่วยเรื้อรังมีอาจรักษาให้หายขาดนับวันอาการป่วยยิ่งทวีความรุนแรงบรรดาหมอหลวงต่างอับจนปัญญาไม่นานก็สวรรคตยามะโรงของวันที่7สิริอายุ26ปีเนื่องจากจักรพรรดิไร้ทายาทสืบทอดดังนั้นอัครเสนาบดีและเหล่าขุนนางคนสำคัญจำนวนหนึ่งจึงเสนอจั้งอ๋องหว่าอี้หลงขึ้นเป็นจักรพรรดิพร้อมกับเลือกเลิกมงคลเถลิงราชเหมันฤดูปีที่30ของแวร์แคว้นเซียวจักรพรรดิองค์ใหม่ล้ำลึกถึงบุญคุณของว่าที่ชายาที่สละชีพช่วยชีวิตของตนเอาไว้จึงแต่งตั้งนางเป็นฮองเฮาพระราชทานนามว่าอีฮองเฮาวสันฤดูปีที่31เหล่าคุณนางขอให้จักรพรรดิคัดเลือกสนมเติมเต็มตำหนักในเพื่อสืบทอดสายโลหิตโดยเฟ้นหาสาวงามจากที่ต่างๆเข้าวังเพื่อปรนิบัติรับใช้วันที่เหล่าสาวงามเข้าวังจักรพรรดิกลับเลือกหญิงสาวเพียงผู้เดียวเท่านั้นเรื่องเช่นนี้ในอดีตมิเคยเกิดขึ้นมาก่อนไม่นานนักก็มีข่าวลือแพร่ว่าจักรพรรดิมีเมตตาเนื่องจากมิปรารถนาให้พี่น้องแก่งแยกร้าวฉานขณะเดียวกันยังคงคำนึงถึงสายโลหิตของราชวงศ์จึงเลือกสนมไว้เพียงคนเดียวเท่านั้นการที่จักรพรรดิทำเช่นนี้ยิ่งได้รับความยกย่องชื่นชมจากอาณาประชาราษฎร์ยิ่งขึ้นศาสตร์ฤดูปีที่32ตำหนักในของจักรพรรดิมีสนมเพียงผู้เดียวนางเพียบพร้อมด้วยกิริยามารยาทได้รับการแต่งตั้งให้เป็นซิ่วเฟยคิมหันฤดูปีที่33ซิ่วเฟยตั้งครรภ์นำมาซึ่งความปิติยินดีแก่ตำหนักในยิ่งยวดยามนี้สถานการณ์บ้านเมืองของแคว้นเซียวสงบมั่นคงราษฎรอยู่ดีมีสุขคิมหันฤดูปีที่34ซิ่วเฟยให้กำเนิดโอรสทั่วแคว้นจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่แสนยานุภาพของแคว้นเซียวทะยานขึ้นสูงสุดนับแต่บัดนั้นแคว้นต่างๆทุกสารทิศไม่มีผู้ใดไม่อยากคบค้าหรือผูกมิตรด้วยเหมันฤดูปีที่34เหล่าขุนนางขอให้จักรพรรดิแต่งตั้งซิ่วเฟยเป็นฮองเฮาทว่าจักรพรรดิปฏิเสธทันควันเรื่องการแต่งตั้งฮองเฮาจึงถูกพักไว้ชั่วคราวนับตั้งแต่นั้นมาเหมันฤดูปีที่55ของแคว้นเซียวจักรพรรดิสวรรคตอย่างสงบบนเตียงนอนกลางตึกยามชวดสิริอายุ46ปีต่อมารัชทายาทสืบทอดบัลลังก์ต่อจากพระองค์จักรพรรดิหว่าอี้หลงมิเคยแต่งตั้งฮองเฮาอีกเลยตลอดชีวิตณศาลาใหญ่เมิงน้ำพุเหลืองดวงตะวันลับลาขอบฟ้ายามสายันหน้าทาราลืมเลือนเจียงเหนียงอยู่ในพัสตาพรสีแดงชาติดอกปีอันที่ชายกระโปรงและแขนเสื้อปลิวสะบัดคล้ายแฝงด้วยเปลวเพลิงจางๆเมืองเอ๋อหลงอี้กลับจากโลกมนุษย์มาตามหาคนที่ศาลาใหญ่เมืองตามที่นัดหมายไว้มีคนรอเขาอยู่จริงๆแต่มิใช่คนที่เขาปรารถนาจะเจอรัชทายาทเจียงเหนียงหันกายไปดวงหน้างามพิสุทธิ์ดูโสกาเล็กน้อยหลงอี้ชะงักฝีเท้ากวาดสายตามองหารอบด้านไม่เห็นคนผู้นั้นที่เขาต้องการตามหานางมิได้กลับมาก่อนหรอกหรือ
นับแต่พริบตาที่เขาตายจากโลกมนุษย์เขาก็จดจำเรื่องราวทั้งหมดได้รวมถึงเรื่องที่เขาไม่อยากให้นางปรากฏตัวแต่สุดท้ายนางก็ยังคงไปอยู่เป็นเพื่อนเขาอยู่ดีแม่เฒ่าเล่าข้าจะไปหานางแม่เฒ่านางเจียงเหนียงหลุบเปลือกตาลงอย่างหม่นมองทันใดนั้นไม่รู้ว่าควรกล่าวเช่นไรรัชทายาทแม่เฒ่าถูกลงโทษเพราะกระทำความผิดจิตถูกปิดผนึกมิอาจปฏิบัติหน้าที่ได้อีกแล้วเพคะอะไรนะหลงอี้พลันนิ่งอึ้งงันเดิมทีคิดว่านางอาจจะยุ่งอยู่ที่ใดสักแห่งคิดไม่ถึงว่าสิ่งที่ได้ยินกลับเป็นคำตอบเช่นนี้ช่างเถิดรัชทายาทเสด็จตามผู้น้อยดีกว่าผู้น้อยจะอธิบายให้ฟังระหว่างทางเจียงเหนียงเอ่ยเสียงแผ่วเบาจากนั้นก็ก้าวนำไปก่อนตกลงเกิดเรื่องใดขึ้นกันแน่เหตุใดนางถึงถูกลงโทษเพราะกระทำผิดหลงอี้ชงนทว่าภาพหนึ่งวาบเข้ามาในสมองเขาผงะไม่กล้าคิดต่อได้แต่เดินตามฝีเท้าของเจียงเหนียงไปยังเรือนเย่เมิงณเรือนเย่เมิงภายในห้องที่ประดับตกแต่งอย่างเรียบง่ายเย่เมิงนอนหลับสนิทอยู่บนเตียงข้างเตียงมีองค์หญิงก้าวหมิงเหยาคอยเฝ้าอยู่ใบหน้าหมิงเหยาเต็มไปด้วยความร้อนรนกังวลใจองค์หญิงก้าวขณะที่หมิงเหยารู้สึกร้อนใจไม่รู้ทำเช่นไรดีนั้นพลันได้ยินเสียงของเจียงเหนียงก็มีท่าทางราวกับคนที่กำลังจะจมน้ำแล้วมองเห็นตอไม้นางเบือนหน้ากลับเวลาเดียวกันก็เห็นหลงอี้เดินตามเจียงเหนียงเข้ามาจึงรีบลุกจากเก้าอี้ทันทีคารวาลรัชทายาทเพคะหมิงยาวทักทายหลงอี้นางไม่มีเวลามาใส่ใจว่าจะเสียมารยาทหรือไม่ชี้นิ้วไปที่ใหญ่เมิงบนเตียงแล้วเอ่ยว่าจะทำอย่างไรดีเพคะร่างกายของท่านยายร้อนขึ้นมาอีกแล้วเป็นหายจนหม่อมฉันเป็นห่วงยิ่งเจียงเหนียงเม้มริมฝีปากเล็กน้อยองค์หญิงก้าวข้ามีเรื่องจะพูดกับรัชทายาทเชิญท่านออกไปก่อนได้หรือไม่เรื่องของแม่เฒ่าข้าจะจัดการเองหมิงเหยาเหลือบมองทางหลงอี้ก่อนหันมองเย่เมิงแวบหนึ่งแม้นเป็นห่วงเย่เมิงแต่ก็ยังคงถอยออกไปก่อนหลังหมิงเหยาออกไปแล้วหลงอี้ถึงได้กล้าเผยความรู้สึกออกมาเขาแทบไม่อยากเชื่อสิ่งที่ตาตนเองเห็นพยายามข่มกลั้นไม่ให้ร่างสั่นเทิมเดินเข้าไปทีละก้าวนี่เมิงเอ๋อนางเป็นอะไรไปความทรงจำที่ลืมเลือนไประหว่างที่อยู่บนโลกมนุษย์ล้วนจดจำได้ทั้งหมดในชั่วยามที่เดินทางกลับน้ำพุเหลืองแน่นอนว่าความทรงจำหวานชื่นที่ได้ครองรักกันและคำเรียกชื่อนางจนสนิทสนมล้วนจำได้ทั้งสิ้นหลงอี้นั่งข้างเตียงยื่นมือออกไปสัมผัสพวงแก้มของยายเมิงกระแสความร้อนไหลผ่านเข้ามาทันทีเหตุใดนางถึงเป็นเช่นนี้เขาขมวดคิ้วถามเพราะนางละทิ้งหน้าที่โดยไม่ได้รับอนุญาตฝ่าฝืนกฎเกณฑ์แห่งความเป็นความตายด้วยการแก้ไขอายุขัยของท่านโดยพลการทำให้โชคชะตาเปลี่ยนไปจากคันลองที่ควรเป็นยิ่งกว่านั้นเนื่องจากนางครองรักกับท่านจึงละเมิดกฎที่นางยึดถือจักรพรรดิสวรรค์ทรงตัดสินโทษด้วยพระองค์เองสุดท้ายทรงผนึกจิตของนางให้นางต้องเผชิญกับภาพมายาในกายนางเองเพคะเผชิญกับภาพมายาหมายความว่าอย่างไรหลงอี้ไม่เข้าใจถึงจึงถามเสียงแผ่วเบาเจียงเหนียงนิ่งเงียบครู่หนึ่งคล้ายคุ้นคิดว่าจะอธิบายอย่างไรจริงๆแล้วนั่นเป็นวิธีหนึ่งในการเก็บ7อารมณ์6ปรารถนาของแม่เฒ่ากลับมาแม่เฒ่ากลับคือร่างเดิมของตนเองเพราะมี7อารมณ์6ปรารถนาถึงได้ครองรักกับท่านซึ่งเป็นการกระทำที่ผิดมหันต์ดังนั้นเพื่อลงโทษแม่เฒ่าจักรพรรดิจึงทรงผนึกจิตของนางเอาไว้ในความมืดมิดเจียงเหนียงเหลือบมองยายเมิงซึ่งนอนหลับสนิทผาดหนึ่งก่อนเอ่ยเสริมดูจากภายนอกแม่เฒ่าคล้ายคนหลับไหลอย่างที่ท่านเห็นแต่จริงๆแล้วนางอาจจะอยู่ท่ามกลางฝันร้ายก็ได้ฝันร้ายอันใดมิอาจรู้ได้นี่เป็นเพียงการคาดเดาของผู้น้อยรัชทายาทแค่ทรงรับฟังไว้ก็พอไปคะเจียงเหนียงถอนหายใจเบาๆจากนั้นเอ่ยเนิบช้าแม่เฒ่าอาจจะฝันเห็นท่านกับชัยเอ๋อครองรักกันซ้ำไปซ้ำมาท่ามกลางความมืดมิดทุกครั้งที่แม่เฒ่ารู้สึกหวั่นไหวก็จะถูกเพลิงโลกันในห้วงฝันแผดเผาจนกระทั่งนางไม่มีความรู้สึกอันใดอีก
พอถึงเวลานั้นก็จะเป็นยามที่7อารมณ์6ปรารถนาถูกเตะกลับคืนมาซึ่งก็คือการกลับคืนสู่สภาพเดิมของนางที่ร่างกายของนางร้อนเผาก็เป็นเพราะเหตุนี้หลงอี้บือใบครูใหญ่ไม่มีวิธีอื่นคลายผนึกได้เลยหรือไม่มีเพคะจักรพรรดิสวรรค์ทรงผนึกจิตของแม่เฒ่าเอาไว้จึงมีแต่เขาเท่านั้นที่จะทรงคลายผนึกได้ข้ารู้แล้วเช่นนั้นมีวิธีช่วยนางบรรเทาความเจ็บปวดจากการถูกเพลิงโลกาลแผดเผาหรือไม่หลงอี้จับมือเนียนนุ่มของยายเมิงขึ้นมาความร้อนที่แผ่ลามจากกายของนางร้อนลวกผิวหนังแผดเผาจนหัวใจของเขาปวดร้าวไปหมดมีเพคะหลงอี้เงยหน้ามองนางรอให้นางเอ่ยต่อหากรัชทายาทมีพระประสงค์จะช่วยแม่เฒ่าจริงๆก็มีอยู่วิธีหนึ่งวิธีใดหรือแต่วิธีนี้เท่ากับเป็นการให้แม่เฒ่ากุมชะตาชีวิตของท่านเอาไว้นะเพคะข้าไม่กลัวเมื่อได้ยินคำรับอนุญาตจากเขาเจี้ยงเหนียงค่อยเอ่ยว่านับแต่โบราณมามุกพลังชีพของเผ่าพันธุ์มังกรล้วนแต่แฝงไอเย็นฤทธิ์อันนี้สามารถหยุดความร้อนของเพลิงโลกันได้แต่หากเมื่อใดรัชทายาททรงสูญเสียมุกพลังชีพก็จะเหลือเพียงขุมพลังภายในช่วยประคับประคองพระชนชีพไว้เท่านั้นหากมุขพลังชีพออกจากพระวรกายของรัชทายาทนานเกินไปหรือแม่เฒ่าดูดกลืนมุขพลังชีพไปพอถึงตอนนั้นรัชทายาทก็จะสิ้นพระชนเพราะมิอาจส่งรวบรวมดวงฤทัยกลับมาได้แล้วหลงอีนิ่งเงียบไม่รู้ว่าครุ่นคิดอันใดอยู่รัชทายาททรงพระดำริเช่นไรหรือเพคะเจียงเนียงจดจ้องสีหน้าของเขาแน่นิ่งระมัดระวังไม่ปล่อยให้หลุดลอดออกไปแม้แต่เศษเสี้ยวหากเมิงเอ๋อยังยอมทำเพื่อข้าถึงขั้นนี้แล้วมีสิ่งอันใดที่ข้าจะให้นางไม่ได้แต่ก่อนหน้านั้นข้าจะต้องไปสถานที่แห่งหนึ่งก่อนน้ำเสียงของเขาเด็ดเดี่ยวหนักแน่นไม่ปล่อยให้คนสงสัยเคลือบแคลงจิงเหนียงมองลงอี้ดวงตาหลุกต่ำนึกคิดบางอย่างบนเส้นทางน้ำพุเหลืองเจียงเหนียงปรับการหายใจเข้าออกท่ามกลางทุ่งบุกผาสีชาติสำหรับนางแล้วการสูญเสียตบะพันปีสร้างความเสียหายไม่มากนักเจียงเหนียงแค่มองผู้มาเยือนไม่ตอบคำเป็นหมิงเซียวเจ้าไปพบเขาคราวนี้เขาว่าอย่างไรบ้างพระบิดาตรัสว่าเขาทรงมีขอบเขตแต่ข้าไม่เชื่อทั้งหมดหรอกเพคะหม่อมฉันจะดูแลแม่เฒ่าเองเพคะฝ่าบาททรงวางพระทัยเจียงเหนียงคิดว่าเขาคงกังวลเรื่องนี้นางจึงสำทับมีเจ้าคอยปกป้องแม่เฒ่าเปิ่นหวังจะไม่วางใจได้อย่างไรเปิ่นหวังเพียงแค่กังวลเรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือเพคะเขาบอกว่าเขาทำเช่นนี้ล้วนเพื่อทดสอบลงอี้กับแม่เฒ่าแต่เปิ่นหวังไม่เข้าใจว่าเขามีจุดประสงค์ใดกันแน่และกังวลว่าเขายังจะมีแผนการใดตามมาอีกเจียงเหนียงนิ่งเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะเอ่ยเนิบนาบเกรงว่าคงมีพระประสงค์จะขัดเกลาทั้งสองคนกระมังถึงแม้รัชทายาททรงเยือกเย็นรู้จักควบคุมองค์เองอย่างไรก็ยังเทียบกับแม่เฒ่ามิได้ยิ่งกว่านั้นรัชทายาทไม่ทรงสยบต่อวิถีสวรรค์มาแต่ไหนแต่ไรมิฉะนั้นคงไม่ดื้อดึงเสด็จไปยังหมู่บ้านเสี้ยเหอจนเกิดเรื่องราวทุกอย่างนี้ขึ้นหรอกเพคะพระบิดาทรงใช้แผนซ้อนแผนเท่านั้นหมิงเซียวฟังนิ่งเงียบท่าทางคล้ายตึกตรองเพื่อขัดเกลาหลงอี้ให้ยอมสยบเพื่อแม่เฒ่ามีบุพเพสันนิวาสที่ไม่มีวันเสื่อมคลายความคิดและแผนการที่เขาใช้หาใช่สิ่งที่พวกเราจะจินตนาการถึงจริงๆแม่เฒ่าเป็นเครื่องมือให้เขาใช้ฝึกฝนและพัฒนาการหลงอี้เท่านั้นแต่เพียงเพราะเรื่องแค่นี้ก็ไม่สมควรหม่อมฉันเข้าใจความหมายของฝ่าบาทเพคะพระบิดามีพระประสงค์จะทดสอบรัชทายาทกับแม่เฒ่าก็ปล่อยให้พระบิดาทรงทดสอบไปถ้าความรักของพวกเขาขึ้นอยู่กับได้แดงเช่นนั้นหากได้แดงขาดสะบั้นพวกเขาก็จะแยกจากกันความรักของพวกเขาจำต้องอยู่เหนือไปกว่านั้นถึงขั้นที่ไม่จำเป็นต้องใช้ได้แดงพันผูกหากเรื่องนี้ไม่สำเร็จผลก็แสดงว่าความรักนี้ดำเนินมาได้เพียงเท่านี้ไม่จำเป็นต้องเสียดายแต่หากสำเร็จผลก็จะยิ่งดีเพคะหากสำเร็จผล
แม่เฒ่าก็ไม่ต้องอยู่เฝ้าน้ำพุเหลืองอย่างเดียวดายไร้คนเคียงข้างนี่ก็เป็นความปรารถนาของนางเช่นกันเจียงเหนียงจดจ้องดอกปีอันตรงหน้าในสมองไม่ใช่ภาพดวงหน้ายามหลับสนิทของยายเมิงแต่กลับเป็นแผ่นหลังของยายเมิงซึ่งยืนนิ่งหน้าศาลายายเมิงอย่างอ้างวางไม่รู้ว่าราชามังกรเตรียมใจรับเรื่องนี้แล้วหรือยังเพราะถึงอย่างไรหลงอีก็เป็นบุตรสุดที่รักของเขานั่นก็เป็นเรื่องของรัชทายาทแล้วเพคะก็ถูกหมิงเซียวเม้มปากยิ้มคิดถึงสีหน้าที่ไม่รู้ว่าจะตื่นตะลึงหรือตื่นตระหนกเพียงใดของราชามังกรเมื่อเวลานั้นมาถึงเขาก็รู้สึกขบขันแล้วณแดนสวรรค์ตำหนักหลิงเซียวตำหนักกว้างใหญ่เงียบเหงาอ้างว้างเหนือศิลาปีตาลมีเขาเพียงผู้เดียวเท่านั้นเบื้องล่างเป็นหลงอี้รัชทายาทแห่งราชามังกรกระหม่อมหลงอี้ถวายบังคมฝ่าบาทหลงอี้คุกเข่ากับพื้นข้างหน้าเส้นผมที่หวีอย่างดีแผ่สยายปลกไหล่ของเขาขับเน้นความเย็นชาบนใบหน้าให้เด่นชัดยิ่งขึ้นลุกขึ้นเจ้ามาที่นี่ก็เพราะเยเมิงสินะพะยะค่ะกระหม่อมบังอาจทูลขอพระราชทานอภัยโทษแก่เยเมิงด้วยเถิดความผิดที่แม่เฒ่าก่อกระหม่อมยินดีรับโทษทานแทนนางจักรพรรดิสวรรค์ยิ้มเย็นสีหน้าเย็นชาไร้ปราณีเจ้าอาศัยสิ่งใดรับโทษแทนนางพวกเจ้ามีความสัมพันธ์เช่นไรต่อกันหรือหลงอี้ไม่หวาดเกรงตอบอย่างตรงไปตรงมาเยเมิงเป็นภรรยาของกระหม่อมสามีภรรยามีสุขร่วมเสพมีทุกข์ร่วมต้านเหตุผลนี้เพียงพอหรือไม่พะยะค่ะหากเป็นเมื่อก่อนเราคงอนุญาตแต่หลงอี้ตอนนี้เจ้ากับนางหาใช่สามีภรรยากันไม่หมายความว่าอย่างไรหลงอี้ขมวดคิ้วโดยไม่รู้ตัวเหตุใดแต่ก่อนใช่ทว่าบัดนี้มิใช่เล่าเพราะเยเมิงตัดได้แดงทิ้งไปแล้วยามนี้เจ้ากับนางเป็นเพียงคนแปลกหน้าที่ดึงดันจะเกาะติดอยู่ด้วยกันเท่านั้นหรือก่อนหน้านี้กระหม่อมกับแม่เฒ่าถูกต้องตอนนั้นพวกเจ้าเป็นสามีภรรยากันอย่างถูกต้องตามคันลองเป็นสามีภรรยาที่มีได้แดงพันผูกแต่เพื่อช่วยให้เจ้าสมปรารถนาเยเมิงยินยอมตัดได้แดงละทิ้งสัมพันธ์ระหว่างเจ้ากับนางจะโทษก็ต้องโทษที่เจ้าโง่เขลาเองวจีไม่ปราณีแม้แต่น้อยนิดทิ่มแทงอกของหลงอี้หรือนี่คือการสิ้นสุดสัมพันธ์ที่นางพูดในตอนนั้นสิ้นสุดสัมพันธ์จริงๆด้วยแล้วเหตุใดหลังจากนั้นนางถึงปรากฏตัวอีกเล่าอี้ข้าอยากให้เจ้ายิ้มทันใดนั้นน้ำเสียงซึ่งแฝงด้วยความอาดูลและแววตากลัดกลุ้มเลื่อนลอยของเมิงเอ๋อก็ปรากฏในสมองของเขานางคิดว่าหากตัดได้แดงทิ้งแล้วช่วยให้เขากับชัยเอ๋อสมหวังเขาก็จะมีความสุขดังนั้นจึงทำเช่นนั้นโดยไม่สนใจผลลัพธ์ใดๆที่จะตามมากลับคาดไม่ถึงว่าเขาหลงรักเมิงเอ๋อตั้งแต่แรกแล้วความรวดราวซ้ำแล้วซ้ำเล่าไร้ที่สิ้นสุดเกาะกลุ่มเขาความรู้สึกผิดและความเจ็บปวดกัดกินไปทั่วร่างสิ่งที่เอ่อทนในใจของเขาเป็นความสงสารเวทนาที่มีต่อเมืองเอ๋อจนมิอาจพรรณนาได้เพราะคอยห่วงหาแต่เจ้านางถึงได้ทำความผิดมหันต์เช่นนี้เปลี่ยนแปลงอายุไขฝ่าฝืนวิถีสวรรค์โดยพละการหากมิใช่พระเจ้ายามนี้นางคงไม่เป็นเช่นนี้นางคงจะยังเป็นนางผู้ไร้อารมณ์ไร้ความปรารถนาผู้นั้นราวกับเห็นว่าหลงอี้ยังเจ็บปวดเสียใจไม่พอแต่ละถ้อยคำของจักรพรรดิสวรรค์ล้วนเหยียบย่ำเข้าสู่จุดที่เจ็บของเขาหลงอี้แค้นเสียงหึไม่ยอมแสดงความอ่อนแอออกมาวิถีสวรรค์ช่างไร้เหตุผลถึงเพียงนี้เชียวหรือพะยะค่ะนางสมควรต้องรักษากฎอย่างเคร่งครัดจดจำขอบเขตของตนเองให้แม่นมั่นแต่พวกฝ่าบาทกลับทรงมีความรักได้สามารถดื่มด่ำกับความรักของชายหญิงได้จักรพรรดิสวรรค์มิได้โกรธกลับมองหลงอี้เป็นเพียงเด็กน้อยที่โวยวายเอาแต่ใจหลงอี้จะบอกว่าวิถีสวรรค์ไร้เหตุผลแต่หารู้ไม่ว่าวิถีสวรรค์ต้องหยัดตรงเท่านั้นถึงจะทำรงอยู่ได้ชั่วนิรันดร์ไม่เสื่อมคลายวิถีสวรรค์เป็นหลักพึ่งพิงของมวลประชาหากไม่ซื่อตรง
แล้วจะสร้างความยำเกรงแก่ใต้ล่าสยบใต้ล่าได้อย่างไรนางต่อต้านวิถีสวรรค์ฝ่าฝืนวิถีสวรรค์ผลลัพธ์สุดท้ายก็เป็นเช่นนี้จนถึงบัดนี้เจ้ายังเห็นไม่กระจ่างอีกหรือวิถีสวรรค์มิได้ไร้เหตุผลหากเจ้าทำอันใดที่ขัดต่อกฎเกณฑ์ของสวรรค์วิถีสวรรค์จะแก้ไขให้ถูกต้องที่แรกเจ้าต่อต้านดึงดันจะลงไปยังหมู่บ้านเสี้ยเหอที่โลกมนุษย์สุดท้ายกลับทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านเสี้ยเหอและชาวเมืองเหอเฉียงต้องตายเราลงโทษให้เจ้าต้องแบกรับความทุกข์จากการเวียนว่ายตายเกิดหลังจากกลับมาจากโลกมนุษย์ชาตินี้แล้วเจ้ายังตระหนักไม่ได้อีกหรือหลงอี้ไร้วาจาเอื้อนเอ่ยในสมองมีซุ้มเสียงต่ำของเมืองเอ๋อดังขึ้นอีกคราวิถีสวรรค์อีกแล้ววิถีสวรรค์ทรงอำนาจมากขนาดนี้เลยหรือต่อต้านไม่ได้หรือหลงอี้วิถีสวรรค์เป็นสัจธรรมที่ไม่สามารถละเมิดได้สักวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจเองสักวันหนึ่งเจ้าจะเข้าใจเองนางใช้ตัวเองทำให้เขาเข้าใจแล้วหัวใจพลันรวดร้าวมิอาจเปล่งคำพูดโต้ตอบหลงอี้หลับตาครู่หนึ่งหากรับโทษทันแทนนางไม่ได้ฉะนั้นกระหม่อมยินยอมใช้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อลดระยะเวลารับทันของนางพะยะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างหรือไม่ต้องจักรพรรดิสวรรค์กระพริบตาเรียวรีในตาหม่นมืดลงเล็กน้อยในสายสกุลของราชามังกรมีเพียงเจ้าเท่านั้นที่มีตบะบริสุทธิ์และลึกล้ำเยเมิงต้องรับทัน 3,000 ปีเจ้าก็ใช้ตบะ 1,000 ปีของเจ้าแลกกับการลดโทษของนางลง 1,000 ปีก็แล้วกันพะยะค่ะหลงอี้ตอบรับเรียวรียังเหลืออีก 2,000 ปีกระหม่อมยินดีเวียนว่ายตายเกิด 1,000 ปีเพื่อแลกกับการลดโทษให้นาง 1,000 ปีส่วนอีก 1,000 ปีที่เหลือจักรพรรดิสวรรค์ยกมือปรามสีหน้าแววตาทะมึนลงแค่จะบอกว่าจะลดโทษก็ลดโทษได้อย่างนั้นหรือเจ้าคิดจะเวียนว่ายตายเกิดผจญทุกข์ 1,000 ปีเพื่อลดระยะเวลารับโทษของนาง 1,000 ปีก็สามารถทำได้อย่างนั้นหรือเราขอบอกไว้ก่อนว่าการที่เจ้าจะเข้าสู่สังสารวัฏ 1,000 ปีนี้สิ่งที่เจ้าต้องดื่มในแต่ละชาติแต่ละภพมิใช่น้ำจากธาราลืมเลือนแต่เป็นน้ำแกงลืมชาตินอกจากนั้น 1,000 ปีสุดท้ายต้องให้นางรับโทษด้วยตนเองหลงอี้ขมวดคิ้วร้อนรนอยากจะเอ่ยบางอย่างแต่ทันใดนั้นกลับไม่รู้ว่าควรจะเปิดปากเช่นไรเขารู้ดีว่านี่คือขีดจำกัดของจักรพรรดิสวรรค์ที่ยอมอ่อนข้อให้เขาแล้วแต่เขามิอาจทนปล่อยให้นางต้องถูกเพลิงโลกันแผดเผาและเห็นเขากับชัยเออหลงอี้เจ้าอย่าโลภมากไม่รู้จักพอไม่ว่าใครก็ตามหากทำผิดย่อมต้องถูกลงทันนี่ยุติธรรมยิ่งอย่างนั้นเหตุใดครานี้ถึงต้องดื่มน้ำแกงลืมชาติหาใช้น้ำจากธาราลืมเลือนเล่าเพราะนี่คือค่าตอบแทนหากความทรงจำหรือความรู้สึกที่แท้จริงเจ้ารักนางสามารถต้านทานฤทธิ์ของน้ำแกงลืมชาติได้ความทรงจำไม่ถูกลบเลือนยังคงอยู่จนกระทั่งอีก 1,000 ปีให้หลังหรือในระหว่าง 3,000 ปีที่ต้องรับโทษนี้เย่เมิงจดจำเจ้าได้ทั้งยังคงรักษา7อารมณ์6ปรารถนาเอาไว้ได้ทุกอย่างที่เจ้าเป็นกังวลก็จะสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้แต่หากท้ายที่สุดแล้วความทรงจำของเจ้าถูกลบเลือนเพราะฤทธิ์ยาเช่นนั้นสุดท้ายพวกเจ้าก็จะกลายเป็นเพียงคนแปลกหน้าต่อกันนี่เป็นการเดิมพันเจ้าพร้อมจะเดิมพันหรือไม่กระหม่อมจะเดิมพันพะยะค่ะหากนางทำเพื่อเขาถึงเพียงนี้ก็ไม่มีสิ่งใดที่เขาจะทำเพื่อนางมิได้บทที่29ท่ามกลางความมืดมีนางเพียงผู้เดียวเย่เมิงค่อยๆเดินท่ามกลางความมืดมิดอย่างเชื่องช้าราวกับกำลังมองหาทางออกหรือไม่ก็กำลังมองหาใครสักคนเสียงที่ดังวนเวียนข้างหูนางมีเพียงเสียงก้าวเดินเบาๆของนางและเสียงใสกังวานของหยกพกดังขึ้นทีละนิดทีละน้อยดุจระลอกขึ้นพลันนั้นเองความมืดมิดทั้งมวลล้วนถอยห่างโดยเริ่มจากใต้ฝ่าเท้าก่อนแปลเปลี่ยนเป็นทัศนียภาพที่คุ้นเคยตัวนางถูกกันไว้ให้อยู่วงนอกทิวทัศน์เบื้องหน้าช่างคุ้นตายิ่งนัก
คุ้นจนนางไม่มีทางจำผิดเป็นลานเรือนภายในจวนจั้งอ๋องใต้ต้นสนเป็นเงาร่างของหลวงอี้ในอ้อมแขนเขาคือร่างเล็กแบบบางร่างหนึ่งจากมุมที่มองเย่เมืองจึงเห็นใบหน้าของสตรีผู้นั้นไม่ชัดทว่าภาพเบื้องหน้านางสลักลึกในความทรงจำลึกล้ำจนนางไม่มีทางจำผิดนางยังคงจำบทสนทนายามนั้นได้ดีชัยเอ๋อแต่งให้ข้าได้หรือไม่อันใดกันเย่เมืองงงงันไม่เข้าใจว่าเหตุใดถ้อยคำที่ออกจากปากหลวงอี้ถึงได้ต่างจากตอนนั้นหรือว่าคนในอ้อมกอดของหลวงอี้จะไม่ใช่นางตกลงอึดใจต่อมาสิ่งที่คาดได้รับการยืนยันชัยเอ๋อยิ้มแย้มด้วยความดีใจมองสบตาเขาหลวงอี้มองนางตอบสีหน้าอ่อนโยนเปี่ยมด้วยความรักลึกซึ้งและความอาลัยอาวรณ์ภาพนั้นบีบรัดหัวใจเมืองในบัดดลความร้อนรุ่มประดุจเปลวเพลิงขุมหนึ่งแผ่ลามจากฝ่าเท้าขึ้นมาแผดเผาทั่วร่างกายนางทันใดนั้นนางเสมือนดังกระโจนเข้าสู่กองเพลิงอันร้อนแรงแล้วถูกกลืนกินยายเมืองสุดนั่งลงร่างทั้งร่างปวดแสบเหมือนถูกไฟร้อนลวกทว่านางเบิกตาไว้ทั้งน้ำตาไม่ยอมหลับตามีรู้ว่าเพราะอยากมองเห็นภาพที่เห็นตรงหน้าให้แน่ใจหรืออันใดและเพลิงโลกันก็ยังเผาผลาญนางมิได้หยุดสำแล้วสำเล่าณเรือนยายเมิงขณะกุมมือของยายเมิงซึ่งร้อนผ่าขึ้นมาอีกครั้งไว้หลงอี้อดกังวลใจมิได้การตัดสินใจของเขายิ่งแน่วแน่กว่าเดิมหลงอี้ประคองร่างยายเมิงขึ้นโดยหนุนแขนของเขาไว้ที่แผ่นหลังของนางเกศาขาวแผ่สยายบนขาเขาคนทั้งคนถูกเขากอดไว้ในอ้อมแขนหลงอี้โน้มกายลงจูบริมฝีปากนางลูกกระเดือกค่อยๆขยับเคลื่อนเรียวปากของเขาทาบทับกลีบปากชมพูของนางอย่างแผ่วเบาระหว่างที่ปากขยับเปิดปิดนั้นเกิดเสียงกระทบนิดๆครู่ใหญ่มุกพลังชีพเคลื่อนตัวจากในท้องของหลงอี้มาถึงคอหอยแล้วป้อนเข้าปากยายเมิงในท้ายที่สุดจากนั้นหลงอี้จึงเป่าลมเบาๆให้นางกลืนลงไปทุกอย่างล้วนเงียบสงบความร้อนในกายของยายเมิงค่อยๆสลายเมืองเอ๋อหลงอี้วางคางบนหน้าผากของนางกระชับวงแขนแน่นขึ้นด้วยความรักและความอาวรณ์กล่าววาจานับพันนับหมื่นไม่ออกแม้สักคำด้วยเหตุนี้จึงได้แต่มองด้วยความรักใคร่รัชทายาทได้เวลาแล้วพี่คะเสียงของเจี้ยงเหนียงดังมาจากด้านนอกกระแสเสียงแผ่วเบาหลงอี้วางยายเมิงลงบนเตียงอย่างเบามือจุ่มพิษหน้าผากนางอีกครั้งเมืองเอ๋อเจ้ารอข้านะรอข้าขอเพียงยืนหยัดผ่าน 1,000 ปีไปได้จึงจะได้อยู่เคียงคู่กันเขาเดิมพันไว้เดิมพันอนาคตของพวกเขาด้วยทุกสิ่งที่เขามีแม้สุดท้ายต่างคนต่างลืมเลือนกันเขาก็จะไม่ไปจากนางหลงอี้ผละจากข้างเตียงเปิดประตูแล้วเดินออกไปนอกห้องมีเพียงเจี้ยงเหนียงสูญเสียมุกพลังชีพแล้วยังต้องหลอมเนยตันให้จักรพรรดิอีกเช่นนี้รัชทายาทจะทรงมีอันตรายนะเพคะข้ารู้แต่หลอมช้า1วันก็เท่ากับทำให้นางยิ่งเจ็บมากขึ้นอีก1วันข้าไม่อยากให้เป็นเช่นนั้นหม่อมฉันทราบแล้วเจียงเหนียงพยักหน้าและหมุนกายถ้าเช่นนั้นทรงตามหม่อมฉันมาเพคะหม่อมฉันจะพาไปที่ห้องหลอมโอสถหลงอี้เดินตามหลังเจียงเหนียงแสงตะวันอัสดงทาบทอลงมาผ่านให้บรรยากาศอึมครึมหม่นมัวณสวงสวรรค์ตำหนักหลิงเสี่ยวฝ่าบาทรัชทายาทหลงอี้นำเนยตันมาถวายแล้วพะยะค่ะหลงซ่าถือกล่องผ้าไหมสองมือยื่นมาตรงหน้าจักรพรรดิสวรรค์จักรพรรดิสวรรค์ยื่นมือไปรับกล่องผ้าไหมมาเปิดดูสิ่งที่ปรากฏแก่สายตาเป็นเนยตันดำคลับเม็ดหนึ่งกลุ่นกลิ่นหอมเย็นอ่อนจางเขาปิดกล่องคล้ายพึงพอใจถามไปตามเรื่องว่าหลงอี้เล่าทูลฝ่าบาทรัชทายาททรงเข้าสู่วัฏสงสารหลายวันแล้วพะยะค่ะเช่นนั้นก็ปลุกยายเมิงขึ้นมาได้อย่างใดเสียก็มีแต่นางที่ปรุงน้ำแกงลืมชาติได้ส่วนระยะเวลาลงทันที่เหลือรอให้หลงอี้กลับมาจากเวียนว่ายตายเกิด 1,000 ชาติพบแล้วค่อยว่ากันพะยะค่ะเช่นนั้นมุกพลังชีพของรัชทายาทในกายของยายเมิงไม่ต้องดึงออกมาถึงยายเมิงจะตื่นแล้ว
แต่นางถูกเพลิงโลกาลแผดเผาจำต้องใช้มุกพลังชีพของหลงอี้รักษาปล่อยไว้ในตัวนางก่อนก็แล้วกันส่วนเย่เมิงให้นางกลับคืนสู่รูปลักษณ์เดิมเหมือนก่อนหน้านี้เถิดในเมื่อเป็นการเดิมพันอย่างนั้นหลงอี้ก็ไม่สามารถทำให้นางจำเขาได้เช่นกันพะยะค่ะกระหม่อมเข้าใจแล้วหลงซ่ารับคำเสียงเบา